นี่คือภาพช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ครับขณะที่เจ้าหน้าที่ทําการทดสอบสัญญาณบริเวณริมอ่าวดุยงจังหวัดตรังเป็นจุดที่ใช้อนุมานน้องมาเรียมนะครับเรียกว่าถูกตามติดชีวิตเนี่ยต่อเนื่องเลยนะฮะหลังจากที่มาเรียมพัดหลงจากฝูงมาเกิดตื้นที่จังหวัดตรัง ตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ไปติดกล้อง C C T V พร้อมกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตทั้งบนบกทั้งในทะเลเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ก็มีการทดสอบสัญญาณกันด้วยนะฮะใช้กล้องทั้งหมด6ตัวแล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือว่าทชตลอด24ชั่วโมงครับตอนนี้เนี่ยน้องมาเรียมเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะฮะแล้วก็น่ารักเหมือนเดิม <S <S ดูจากภาพการป้อนนมเมื่อวานนี้ฮะท่านผู้ชมวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมา โอ้เนี่ยฮะป้อนนมแล้วก็เอาแขนรูปลำตัวแบบนี้มาเรียมหลับคาอ,อกเลยฮะ <c oughs> เหมือนกับทุกครั้งนะฮะส่วนนี้ก็เป็นภาพการตรวจสอบสุขภาพครับไปดูมุมของการตรวจสอบสุขภาพน้องมาเรียมเมื่อวานนี้นะฮะพบว่ามาเรียมเนี่ยตอนนี้อัตราการเติบโตเนี่ยดีเลยน้ำหนักเพิ่มขึ้นเป็น32กิโลกรัมแล้วความยาวอยู่ที่121เซนติเมตรแต่ว่าอุจจาระของน้องมีน้ำมันติดมากนะครับเจ้าหน้าที่ต้องปรับสูตรอาหารต่อไปด้วย อีกที่หนึ่งครับที่ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากจังหวัดภูเก็ตประมาณ1สัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะเจ้าหน้าที่ก็ช่วยดูแลยามีนพยูนน้อยเพศผู้หลังจากที่ยามีนมาเกิดตื้นบริเวณหน้าหาดท่าเรือบ้านบ่อม่วงจังหวัดกระบี่ครับแต่สภาพของยามีนเนี่ยไปดูแล้วอ่อนแอนะฮะตามลำตัวมีบาดแผลกว่า5 0 แล้วน้องก็ยังอายุแค่3เดือนเท่านั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องดูแลใกล้ชิดนะครับไม่สามารถที่จะปล่อยอยู่ในพื้นที่ธรรมชาติได้ต้องอยู่ในบ่ออนุบาลแบบนี้แหละฮะตอนนี้เนี่ยจุดอนุบาลยามินก็มีการติดตั้งกล้อง C C T V ดูอาการของยามินตลอด24ชั่วโมงครับค่ะให้คุณผู้ชมได้ดูภาพสดๆกันหน่อยนะคะเนี่แหละค่ะเป็นเพจแล้วก็มีการเผยแพร่ภาพสดนะคะเป็นเว็บไซต์ของเจ้าหน้าที่ค่ะ มี6จุดอย่างที่ค,คุณเจษด,ดาว,ว่าจุดนี้ที่ดิฉันให้ดูนี่เป็นกล้องตัวที่6นะคะเป็นกล้องตัวเดียวที่ถ่ายจากมุมก็คือด้านด้านบนน้ําผิวน้ำเนี่ยนะคะถ่ายขึ้นมาบนฝั่งนี่คือมุมเดียวนะคะที่ถ่ายจากน้ําขึ้นมาบนฝั่งคุณผู้ชมก็จะเห็นความเคลื่อนไหวว่าโอ้โหจุดนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ค,คอยดูแลเจ้ามาเรียมนะคะดูอีกสักจุดหนึ่งนะคะคุณผู้ชม เป็นจุดที่ถ่ายจากบนฝั่งลงไปนะคะตอนนี้น้ําลงค่ะเดี๋ยวรออีกสักครู่หนึ่งถ้าน้ําขึ้นบริเวณหน้าชายหาดจุดนี้ก็<ม>น่าจะได้เห็นเจ้ามาเรียมว่ายน้ําเล่นกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะท่าผู้ชมอาจจะแปลกใจนะว่าทําไมเนี่ยกล้องจะต้องมีรอบทิศทางแบบนี้ช่วงนี้เนี่ยมันหน้ามารสุมภาพมุมสูงเนี่ยเห็นฝนเห็นลมนะฮะแต่เมื่อกี้หน้าหาดเนี่ยจุดสําคัญเลยเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยเจ้ามาเรียมบางทีหลับฮะ,ฮะและลืมตื่น ปรากฏว่าเกยตื้นอยู่บนหาดไม่ได้อยู่ในน้ํานี่แหละฮะต้องเป็นที่มาของกล้องตัวดึงเนี่ยจะต้องไปจับดูน้ําขึ้นน้ําลงเผื่อน้องหลับแล้วลืมตื่นเดี๋ยวเปน็นอันตรายอีกค่ะไม่ใช่แค่มาเรียมนะคะดูอีกสกล้องหนึ่งแล้วกันค่ะยามีนค่ะอย่างที่คุณเจษดาว่าคือความแตกต่างของมาเรียมกับยามีนก็คือยามีนเขาอ่อนแอกว่าเด็กกว่าแล้วสภาพที่พบก็คือมีบาดแผลเยอะดังนั้นการอนุบาลยามีนเนี่ยต้องอยู่ในบ่อที่สามารถควบคุมคุณภาพน้ําควบคุมธรรมชาติได้ไม่เหมือนมาเรียมนะ จะไปปล่อยในทะเลตามธรรมชาติเหมือนมาเรียมไม่ได้เพราะว่ายามีนช่วยเหลือตัวเองได้น้อยกว่าค,ค่ะนี่ตัวหนึ่งเนี่ยก็เป็นเพศผู้ตัวหนึ่งเป็นเพศเมียนะ <c oughs> น่ารักเลยเด็กหญิงเด็กชายนะครับตอนนี้ทั้งมาเรียมแล้วก็ยามีนกําลังเป็นเซเล็บในโซเชียลมีเดียนะฮะ,ะหลายคนลุ้นนะให้เจ้าหน้าที่เอา2ตัวเนี้ย มาเลี้ยงคู่กันบางคนในโลกออนไลน์ลุ้นกันแบบนี้นะคะแต่ต้องบอกว่าตอนนี้ยามีนยังไม่พร้อมคู่จิ้นเหรอฮะคู่จิ้นคูจิ้นเดี๋ยวรอยสักครู่หนึ่งนะคะคุณผู้ชมก็สามารถไปติดตามได้ทางด้านเว็บไซต์นะคะครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งแวดล้อมใต้ทะเลไทยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งค่ะเชื่อว่าหลายคนเอาใจช่วยนะทั้งยามีนแล้วก็มาเรียมนะครับอยากจะให้น้องๆเนี่ยสุขภาพแข็งแรงค่ะ